เรื่องของคุณชัดครับเดี๋ยวมาปิดท้ายท้ายสุดที่เรื่องจากเมลฮะวันนี้เป็นหน้าที่ของแจกบัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มหยิบยกเอาเรื่องจากเมลที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันสวัสดีแจกบัตรด้วยครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้เรื่องจากเมลเรื่องของใครเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องจากคุณพานนะครับครับคุณพานฝากเรื่องนี้มาทางเมลนะครับเป็นเรื่องที่คุณพานเล่าให้ฟังว่าตัวคุณพานเนี่ยปกติแล้วเป็นคนที่มีงานอดิเรกละกันเป็นคนชอบขับรถบิ๊กไบค์นะครับแล้วก็ชอบเดินทางไปกับเพื่อนไปอะไรเงี้ยแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วคุณพานเองเนี่ยแกจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องของโชคชะตาเรื่องการดูดวงอะไรเท่าไหร่แต่ว่าปรากฏว่ามีอยู่ครั้งนึงบังเอิญแกได้ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ไปดูดวงกับหมอดูท่านหนึ่งนะครับแล้วก็หมอดูท่านนั้นเนี่ยก็ได้ทักว่าตัวคุณพานเนี่ยกำลังตกดวงชะตาของคนปีคอขาดนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุให้ดีซึ่งตัวคุณพานฟังแล้วก็เฉยเฉยนะฮะไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งผ่านไปอีกสักเดือนกว่าๆประมาณช่วงต้นปี2561เพื่อนคุณพานเนี่ยก็ชวนพานเนี่ยออกทริปขับบิ๊กไบค์เพื่อไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งตัวคุณพานเองเนี่ยในความรู้สึกตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะไปแต่ก็ขัดเพื่อนไม่ได้ครับแล้วก็อีกใจนึงก็คิดว่าเออไปทำบุญก็เลยไปละกันในขณะที่ไปทำบุญอะไรกันเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับครับด้วยความที่อยากจะรีบกลับบ้านซึ่งตอนนั้นก็ประมาณบ่ายสามครับตัวคุณพานกับเพื่อนเนี่ยก็ขับรถออกมาจากวัดวิ่งมาตามถนนเส้นหนึ่งแล้วกันครับซึ่งเป็นถนนสี่เลนแล้วมีในจังหวะหนึ่งเนี่ยมีรถสิบล้อนะครับซึ่งพยายามจะแซงคุณพานขึ้นมาทางขวาครับคุณพานก็ด้วยเห็นว่าความที่มันเป็นรถใหญ่ตัวเขาเองก็เลยแบบเบี่ยงลงซ้ายไปทางข้างทางปรากฏว่าในจังหวะที่เบี่ยงซ้ายเนี่ยอยู่ดีๆก็มีรถสาเล้งขับย้อนสอนขึ้นมาซึ่งในอารามตกใจนั้นเนี่ยช่วงกำลังแบบคาบลูกคาบดอกแกก็มีความรู้สึกว่าแกคงจะแย่แน่คงน่าจะตกคลองหรือว่าเจ็บหนักแน่เลยเพราะข้างๆเป็นคลองในจังหวะนั้นน่ะแกรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างผลักตัวคุณพานเนี่ยกระเด็นหลุดจากตัวรถแต่ว่าตัวคุณพานเองเนี่ยกระเด็นไปชนกับป้ายบอกทางแต่ว่าอาการเนี่ยไม่ได้หนักหนาสาหัสถือว่าก็พ้นขีดอันตรายไม่ได้หักไม่ได้เจ็บอะไรมากมายแต่ว่าก็เส้นเอ็นได้รับความบาดเจ็บซึ่งก็สามารถกลับมานอนพักที่บ้านได้ในคืนเดียวกันพอหลังจากคืนนั้นเนี่ยคุณพานแกก็กลับบ้านมานอนที่บ้านสักประมาณเที่ยงคืนก็มีความรู้สึกว่าเริ่มจะเคลิ้มๆจะหลับในความรู้สึกนั้นเนี่ยอยู่ดีๆก็เตียงที่คุณพานนอนเนี่ยแกมีความรู้สึกว่าเหมือนมันยุบลงแล้วก็ในระหว่างที่เคลิ้มๆนั้นน่ะแกเหมือนกับเห็นมีเด็ก2คนกระโดดวิ่งข้ามซ้ายขวาเลยแล้วก็อีก2คนอีก2ร่างแล้วกันมาดึงผ้าห่มจากตัวแกเหมือนจะพยายามดึงออกก็ได้ซึ่งในภวังค์นั้นน่ะคุณพานแกก็พยายามจะดึงสู้ครับไม่ให้ดึงผ้าห่มออกไปด้วยความตกใจก็แบบเหมือนหลุดจากภวังค์นั้นขึ้นมาแล้วก็นอนต่อผ่านไปสัก10นาทีอีกละเริ่มมีความรู้สึกว่าเหมือนอาการอย่างที่เขาเรียกกันว่าผีอำครับก็นอนอยู่สักพักหนึ่งก็รู้สึกกระดิกตัวอะไรไม่ได้ก็อาการไม่ค่อยดีละก็แบบฝืนจนกระทั่งแบบหลุดออกมาได้ครับตกใจเหงื่อท่วมตัวเลยคว้าพระที่อยู่หัวเตียงมาคล้องแล้วก็ขยับตัวเนี่ยไปหยิบโทรศัพท์ครับวิดีโอคอลคุยกับแฟนตัวคุณพานเนี่ยอยู่ที่บ้านพักที่สมุทรสาครส่วนแฟนของคุณพานเนี่ยอยู่ที่จังหวัดชลบุรีก็คุยไปสัพเพเหระในจังหวัดที่คุยไปเนี่ยอยู่ดีๆแฟนคุณพานก็ร้องขึ้นมาว่าเฮ้ยแล้วก็คุณพานก็บอกมีอะไรแฟนคุณพานก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเช้าก็เล่าให้ฟังโอเคก็เลยคุยเรื่องอื่นต่อไปแล้วก็เคลิ้มหลับไปโดยไม่รู้ตัวสักประมาณตีห้าคุณพานก็ตื่นขึ้นมาในเวลาที่แกเคยตื่นเพื่อมาเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำเสร็จด้วยอาการที่แบบว่าห่วงรถซึ่งต้องบอกว่ารถเนี่ยสามารถขับกลับมาได้โดยที่เพื่อนคุณพานเนี่ยขับกลับมาจอดไว้ให้ที่หน้าบ้านด้วยความที่ห่วงรถก็เลยไปแง้มบานเกล็ด
ห้องพักดูรถก็จอดอยู่หน้าบ้านแต่สิ่งที่คุณพานเห็นเป็นเงาดำๆล่างหนึ่งนั่งค่อมอยู่บนมอเตอร์ไซค์ของแกครับซึ่งไอ้เงาดำเนี้ยคุณพานอ่ะบอกว่าเห็นอยู่ประมาณ1สัปดาห์จนกระทั่งแบบโอ้ไม่ไหวละเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับคุณแม่คุณแม่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะสงสัยน่าจะเป็นสัมภเวสีหรืออะไรที่อยู่ตรงนั้นหรือสิ่งที่เขาช่วยเราให้พ้นจากอุบัติเหตุครั้งนั้น มาขอส่วนบุญอะไรหรือเปล่าให้ไปทำบุญดีไหมปรากฏว่าคุณพานก็เลยไปทำบุญตามคำแนะนำของคุณแม่ปรากฏว่าพอหลังจากทำบุญแล้วทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงาดำๆนั้นก็ไม่มาปรากฏอีกซึ่งพอหลังจากวันนั้นคุณพานก็เอกใจอ่ะนึกได้ละถึงวันที่โทรไปคุยกับแฟนวิดีโอคอลขาดใจว่าเอ้ยคืนนั้นเนี่ยแฟนร้องทำไมครับแฟนก็เลยเล่าให้ฟังว่าในจังหวะที่วิดีโอคอลคุยกันอยู่อ่ะครับข้างหลังคุณพานเนี่ยอยู่ดีๆมีผู้หญิงผมยาวโผล่มาข้างหลังแกครับแวบเดียวแล้วก็หายไปฮะแฟนคุณพานก็เลยแบบตกใจหรือร้องขึ้นมาคุณพานก็บอกโอ้ดีนะที่คืนนั้นไม่เล่าให้ฟังไม่งั้นคงนอนต่อไม่ได้ครับครับเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับเรื่องคือเหมือนกับว่าดวงไม่ดีใช่ดวงอะไรนะดวงชะตาตกดวงคนปีคอขาดปีคอขาดเนี่ยตามที่หมอดูเขาทักมาคือต้องบอกว่าเรื่องของหมอดูนะคุณผู้ฟังบางคนเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะแต่จะบอกงี้ว่าสามารถเชื่อได้นะครับแต่ฟังไว้เป็นแค่แนวทางก็พอนะคุณผู้ฟังเอาไว้ระวังเอาไว้เอาไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างก็อย่าไปเชื่อแบบสุดโต่งอย่าไปเชื่อแบบโอ้โหต้องแบบบางคนนี่มีผลต่อชีวิตเลยนะนะครับหมอดูก็คนธรรมดาเนี่ยนะคุณผู้ฟังนะครับบางคนหมอดูดีๆก็มีหมอดูที่เห็นแก่เงินก็มีนะนะฮะอันนี้ต้องเรียนว่ามันเป็นสัจธรรมมันเป็นเรื่องจริงๆที่เราเคยเห็นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเชื่อเรื่องดวงก็เชื่อได้นะครับแต่อยากจะบอกว่าเชื่อไว้เป็นแนวทางแต่ถ้าเกิดว่าเขาทักแล้วให้ไปทำในสิ่งที่ดีอ่ะก็ผมว่าเขาทำฝังไว้นะพี่ก็ไปทำบุญก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ก็เราก็ทำบุญก็ดีอยู่แล้วเพราะบางทีไปดูนะพี่ก็เราจะเก็บดีๆนะฮะไม่ดีก็จะแบบถูกต้องเพราะว่าพอเราไปจำเรื่องที่ไม่ดีที่หมอดูทักเนี่ยเราก็จะไม่สบายใจแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเก็บเฉพาะไอ้ส่วนที่ดีๆไว้ดีกว่าเหมือนแบบเวลาไปไหว้เจ้าไปทำบุญลงศพไปเสี่ยงเซียมซีหรืออะไรเงี้ยออกมาเนี่ยเราอย่างผมเนี่ยผม ผมมักจะใช้ความรู้สึกว่าเรามาขอพรแล้วก็ขอคำแนะนำมากกว่าที่จะมาขอโชคขอลาภเซียมซีออกมาไงแล้วเราก็เก็บในส่วนที่เหมือนที่แจ็คบอกเอาไว้เตือนครับเอาไว้เป็นแนวทางคือจะบอกว่าเรื่องของหมอดูนะครับถ้าเขาแนะนำไปในส่วนของเอ้ยไปทำบุญสิไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนต่อสังคมต่อศาสนาอะไรพวกเนี้ยผมว่าไปทำเถอะอันนั้นถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีแต่ถ้าเขาบอกว่าเอ้ยจะต้องแก้ชงด้วยเอาเงินมาสะดอกเคาะเอามาทำนู่นทำนี่มันต้องทำนี้ต้องทำการสมมตินะฮะสมมติทำการต้องเปลี่ยนชื่อต้องใช้เงินเยอะนะต้องใช้เงินเยอะในการเปลี่ยนชื่อนะเพราะว่าโอ้โหต้องทำนู่นทำนี่หลายๆอย่างใช่คิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าคนที่เขาจริงๆก็มีคนที่ไม่จริงก็น้อยบางคนที่เสียสตุ้งสตางไปกับเรื่องอย่างเงี้ยนะครับแล้วผลสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันก็มีเหมือนกันใช่นะครับบางคนทำแล้วมันก็มีอะไรไปในทิศทางที่ดีก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่พูดกันไม่จบไม่สิ้นหรอกอยู่ที่ความเชื่อของใครของมันนะครับเชื่อได้แต่อย่าถึงขนาดงมงายฮะใช่ครับแจ็คจะพูดบ่อยๆเรื่องพวกนี้ใช่นะฮะทำอะไรก็แล้วแต่ครับอยู่ในบนพื้นฐานของความเป็นจริงของเหตุและผลสัจธรรมนะครับเดินทางสายกลางอย่างที่คำสอนของพระพุทธเจ้าดีที่สุดแล้วเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดแล้วนะครับนั่นคือเรื่องราวที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับทางอีเมลของรายการ